คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามราชบัณฑิตยสภานะคะประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศดินแดนและเมืองหลวงใหม่ให้ถูกต้องและชัดเจนโดยชื่อภาษาอังกฤษเมืองหลวงประเทศไทยให้แก้จาก Bangkok นะคะเป็นกรุงเทพมหานครวงเล็บ Bangkok โดยเก็บชื่อเดิม Bangkok ไว้ในวงเล็บซึ่งพอออกอากาศเท่านั้นแหละออกประกาศเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคนก็ถามกันทั่วโซเชียลเลยว่ามันต่างจากเดิมยังไงอะไรอย่างนี้คำถามที่ผมเจอส่วนใหญ่คือถามว่าเพื่อก็ใช่ไงสั้นๆอ่ะตับตะจริงๆก็คือก็พอเข้าใจเหมือนกันนะคือมันอาจจะง่ายต่อการสื่อสารในระยะยาวนึกออกไหมคือหลายๆที่ในกรุงเทพอ่ะมันมีชื่อภาษาไทยอย่างหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งนะฮะแล้วผมเคยเห็นฝรั่งอ่ะเขาเดินมาที่แบบBTS อ่ะนะฮะไอ้รถไฟฟ้าแล้วเขาจะไปสีลมแล้วมันไม่มีสีลมอ่ะแต่ทุกคนพูดว่าจะไปสีลมเข้าใจไหมถ้าเราจะไปสีลมเราก็จะหาว่าเฮ้ยสีลมมันเป็นสเตชันใหญ่มากไปเป็นสถานีใหญ่ไม่ต้องเจอคุณต้องลงสารแดงมันมีความมันมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะมากจะไปจตุจักรลงอะไรไม่ใช่ลงสถานีจตุจักรถ้าคุณลงสถานีจตุจักรคุณจะเลยคุณต้องลงอะไรนะกำแพงอะไรกำแพงเพชรป่ะกำแพงเพชรถึงจะลงไปแล้วพอจตุจักรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบแล้วใครจะรู้ว่าเนี่ยนิดหน่อยอ่ะเออฉันต้องรู้ใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะโดยที่ระบุว่ากรุงเทพเนี่ยของเราเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งกรุงเทพมหานครและแบงคอกนะคะโดยที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยได้มีการปรับปรุงแก้ไขคือเอาอย่างงี้เราเข้าเลยเข้าต้องเข้าไปดู Facebook คำไทยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขาช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าราชบัณฑิตยสภาแก้หลายคำไม่ใช่อันนี้อันเดียวครับผมอัปเดตเวอร์ชันใหม่หลายประเทศเช่นมาเลเซียจากเดิมกัวลาลัมเปอร์ตอนนี้สามารถเขียนว่ากัวลาลุมพูก็ได้ซึ่งผมเข้าใจอีกก็คือสะกดแบบนี้เพราะตัวบังเอิญว่าเป็นคนที่เคยสงสัยว่าทำไมไม่เรียกญี่ปุ่นว่าเจแปนเจแปนทำไมต้องเรียกญี่ปุ่นในเมื่อเจแปนออกเสียงง่ายมากและสะกดง่ายมากอันนี้คือสงสัยเองหรืออย่างเช่นแบบเคยสงสัยไหมทำไมเขาไม่เรียกว่าอิงแลนด์ทำไมเขาต้องเรียกว่าอังกฤษทำไมเขาไม่เรียกว่าฝรั่งทำไมเขาเรียกฝรั่งเศสอันนี้พอเข้าใจนะมันเพี้ยนเสียงมานิดนึงแต่มันมีเยอะมากหลายประเทศที่แบบทำไมอ่ะทำไมหรือลองคิดดูสิ77จังหวัดในประเทศไทยใช้ชื่อจังหวัดนั้นเป็นชื่อจังหวัดหมดยกเว้นกรุงเทพทำไมชื่อแบงคอกเพราะมันมาจากบางกอกชื่อเก่าบางกอกชื่อเก่าแต่ทีนี้เนี่ยนะคะคืออย่างกัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะคะเราออกเสียงกันมาคุ้นเคยนานมากกับคำนี้นะคะคุณผู้ชมแต่เขาออกเสียงใหม่แนวมาลายูตามคนพื้นถิ่นที่เขาออกเสียงนั่นเองเพื่อสร้างความเข้าใจดีเวลาเราไปประเทศเขาหรือติดต่อประสานงานหรือเขามาบอกว่าเขามาจากไหนแล้วเขาออกเสียงกัวลาลุมพูนะคะเราจะได้แบบอะไรออกเสียงอะไรเราอะตลกเขาว่าออกเสียงถูกนะคะอะไรอย่างนี้จริงจริงจริงส่วนรายละเอียดของกรุงเทพเฉลยค่ะว่าตกลงเรียกกรุงเทพมหานครหรือแบงคอกถ้าให้พูดกันง่ายๆนะคุณสามารถเรียกว่ากรุงเทพก็ได้แบงคอกก็ได้กรุงเทพมหานครก็ได้ผมว่าก็คือเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ล่าสุดนี้ทางเพจนะฮะคำไทยเขาออกมาอัปเดตว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในราชบัณฑิตยสถานสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนจากอัตภาคเป็นวงเล็บงงเลยสิอัตภาคคืออะไรเครื่องหมายเซมิโคลอนก็คือจุดข้างบนมีลูกน้ำข้างล่างลูกน้ำข้างล่างจุดข้างบนลูกน้ำข้างล่างคือเปลี่ยนแค่เครื่องหมายคำว่ากรุงเทพมหานครแล้วเครื่องหมายอัตภาพให้คำว่าแบงคอกเนี่ยหรือกรุงเทพเนี่ย อยู่ในวงเล็บแทนครับเห็นข้างใต้สี่เหลี่ยมสองอันไหมฮะที่เราขึ้นให้จริงๆแล้วคือแค่เปลี่ยนจากเห็นไหมแค่เปลี่ยนจากเครื่องหมายอันนั้นอะอันแรกอัตภาพเนี่ยเป็นวงเล็บก็คือคำว่าแบงคอกเนี่ยให้อยู่ในวงเล็บทำไมเพราะว่าเครื่องหมายอัตภาพเนี่ยคือมันเหมือนว่าถ้าจะเรียกกรุงเทพมหานครก็ได้หรือจะเรียกแบงคอกก็ได้ศักดิ์ศรีเท่ากันใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะทีมเย้าทีมเยือนป่ะจะศักดิ์ศรีเท่ากันแต่พอเปลี่ยนเป็นในวงเล็บเหมือนแบบว่ากรุงเทพมหานครคือจริงแล้วแบงคอกคือชื่อเล่นค่ะก็คือชื่อไม่เป็นทางการแต่ใช้ได้แหละแต่ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นรับทราบไว้เขาอุตส่าห์เปลี่ยนเรารับรู้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรที่แบบโอ๊ยชีวิตจะวุ่นวายไม่เราใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับ